ปัญหาของประเทศไทยเราก็คือความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความแข่งขันการแข่งขันตัวนี้มันไม่มีนะธุรกิจไทยเราเนี่ยเรามีโครงสร้างที่ไม่เอื้ออำนวยให้การแข่งขันสมบูรณ์นะฮะคือเรามีการผูกขาดอย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับว่าประเทศไทยกับประเทศจีนต่างกันตรงไหนคือความแข่งขันของประเทศไทยเราเนี่ยไม่เสรีดังนั้นคนรุ่นใหม่ของไทยเราจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนรวยได้เลยนะฮะถ้าพ่อไม่รวยมาก่อนเจ้าของ BYD ตอนนี้รวยมากอดีตก็เป็นลูกชาวนานะฮะแจ็คหมาก็เหมือนกันไม่มีตังค์จะเรียนหนังสืออะไรพวกนี้ซึ่งคนพวกนี้เป็นกำลังสำคัญของประเทศจีนแต่เรามามองประเทศไทยสิว่าประเทศไทยเรามีไหมโอกาสแบบนี้ถ้าเราไม่สร้างโอกาสแบบนี้ให้มีการแข่งขันกันน่ะเราก็จะไม่ได้คนเก่งคนดีขึ้นมาหรอกคนจีนจะเก่งสู้เราได้ยังไงเราเกิดที่นี่เรารู้ที่อย่างทุกไหนที่นี่สภาพแวดล้อมอีโคซิสเต็มรู้หมดเลยเขามาจากต่างถิ่นมาสู้คุณเนี่ยคุณสู้เขาได้ไหมต้องสู้ได้สิต้องสู้ได้ผมมั่นใจว่าถ้าคุณมั่นใจว่าสู้ได้ก็ต้องสู้ได้ผมก็เลยคิดว่ามันมีคนเจ๋งครับแล้วก็มีคนเกิดขึ้นมาใหม่สงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่สงครามภูมิภาคที่เกิดขึ้นอยู่จะรุนแรงขึ้นขนาดไหนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและสงครามการค้าหลังการเลือกตั้งสหรัฐจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรและโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนมาอัพนูนทีพร้อมกับหาคำตอบในงาน World War ฝ่าวิกฤตสงครามโลกกับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนพบกันในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่ห้อง Winning Post ณสมาคมราชกีฬาสโมสร Royal Bangkok Sport Club รับจำนวนจำกัดเริ่มซื้อบัตร Early Bird แล้ววันนี้ที่ Sip Event สแกน QR เพื่อซื้อตั๋วปัญหาของประเทศไทยเราก็คือความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความแข่งขันการแข่งขันตัวนี้มันไม่มีนะฮะเราเริ่มต้นตั้งจากรัฐบาลเลยมันไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยครับตอนนี้เลขภาคเอกชนเนี่ยขออย่างเดียวรัฐบาลอย่ามาเป็นอุปสรรคก็พอแล้วอย่ามายุ่งกับฉันอยู่กันเดียวสบายใจนะฮะพอแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีผู้ประกอบการที่มีความเก่งกาจตอนนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นคนเชื้อสายจีนที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกับคนจีนแผ่นดินใหญ่นั่นแหละครับไม่ได้ต่างกันเลยฮะผมไปนั่งคุยกับคนจีนแผ่นดินใหญ่ก็เขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผมเลยครับความขยันเราก็ไม่ได้ต่างครับเราขยันแทบตายเหมือนกันนะครับไม่มีใครขี้เกียจแล้วครับขยันมากนะครับแต่ที่เราไม่ได้รับเนี่ยสิ่งที่เราเสียเปรียบมันคืออะไรเราก็ต้องมามองความเสียเปรียบของเราเนี่ยว่าธุรกิจไทยเราเนี่ยเรามีโครงสร้างที่ไม่เอื้ออำนวยให้การแข่งขันสมบูรณ์นะฮะคือเรามีการผูกขาดนะฮะจริงนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยครับว่าประเทศไทยกับประเทศจีนต่างกันตรงไหนคือความแข่งขันของประเทศไทยเราเนี่ยไม่เสรีนะฮะไม่มีความยุติธรรมนะฮะทำให้เรามีความมีปัญหาได้กับการที่ว่าไม่สามารถจะทำให้ตัวเองถีบตัวขึ้นมาจากตัวเล็กๆขึ้นมาตัวใหญ่ๆแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จคุณไปดูคนจีนทั้งหมดนะครับที่เจริญก้าวหน้าทุกคนเป็นคนจนหมดครับเพราะว่าตอนสมัยคอมมิวนิสต์เนี่ยรีเซ็ตหมดเลยครับทุกคนเป็นคนจนหมดเลยแล้วก็เติบโตกันไม่ได้การขึ้นมาแต่ประเทศไทยไม่ใช่ครับประเทศไทยเนี่ยคนจนไม่เห็นมันรวยสักคนเลยที่รวยๆอยู่ทุกวันนี้ก็คือรวยตั้งแต่พ่อมาแล้วนะฮะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ของไทยเราจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนรวยได้เลยนะฮะถ้าพ่อไม่รวยมาก่อนอันนี้จากประสบการณ์ชีวิตผมนะผมขออนุญาตแชร์นิดนึงก็คือว่าถ้าพ่อคุณไม่มีทุนให้เนี่ยคุณมีโอกาสรวยน้อยมากนะฮะ1ในล้านเลยล่ะแต่ถ้าคุณอยู่เมืองจีนเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยนู้นน่ะคุณจะมีความเท่าเทียมกันมากทุกคนเลยก็คือมีความสามารถที่จะสามารถไต่เต้าขึ้นมาได้นะฮะอย่างหวังชวนฟู่เจ้าของ BYD ตอนนี้รวยมากอดีตก็เป็นลูกชาวนานะฮะเกือบไม่ได้เรียนหนังสือนะอะไรประมาณเนี้ยก็ก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ได้อะไรพวกเนี้ยอาลีบาบาก็เป็นคนหนึ่งแจ็คหมาก็เหมือนกันไม่มีตังค์จะเรียนหนังสืออะไรพวกเนี้ยซึ่งคนพวกเนี้ยเป็นกำลังสำคัญของประเทศจีนแต่เรามามองประเทศไทยสิว่าประเทศไทยเรามีไหมโอกาสแบบนี้ถ้าเราไม่สร้างโอกาสแบบนี้ให้มีการแข่งขันกันน่ะเราก็จะไม่ได้คนเก่งคนดีขึ้นมาหรอกครับเราก็จะมีคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เก่งแต่ว่ามีเส้นสายนะมันก็เลยไม่ได้ประสิทธิภาพไงมันก็เลยไม่ได้คุณภาพไงมันก็ไม่ได้ความประหยัด
อีโคโนมีทั้งหลายก็ไม่เกิดไงเขาสร้างปีนึงคุณสร้าง5ปีแต่คุณก็ยังได้งานอยู่อ่ะแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพได้ไงเราแข่งขันกับจีนไม่ได้เพราะเราไม่มีประสิทธิภาพเราไม่มีคุณภาพนะเราจะโทษเสมอว่าเฮ้ยคนจีนมันมาทุ่มตลาดดั้มตลาดมีใครโง่จะมาทำอย่างนั้นบ้างครับเขาต้องค้าขายต้องกำไรใช่ไหมค้าขายขาดทุนมีไหมไม่มีฉะนั้นสิ่งที่เขามาทำเนี่ยคือเขาเก่งฮะเขาเลยมาทำนะฮะฉะนั้นการที่เราจะทำให้มันสำเร็จได้ก็คือตลาดเสรีคือคนเก่งเท่านั้นที่ชนะใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้าเรามองว่าถ้าเราไม่เก่งเราจะทำยังไงคุณกีตาร์เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งใช่แต่ถ้าเรายังไม่เก่งอีกเรายังแพ้อยู่แพ้แพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วอีกเราควรจะทำยังไงเราก็อาจจะต้องให้ระบบช่วยเรานิดนึงคือถ้าเราสู้เองไม่ได้เราก็อาจจะต้องมีคนที่พอจะเก่งมาซัพพอร์ตเราแบบนั้นได้ไหมคุณธานีผมว่าถ้าคนไม่เก่งก็เลิกทำเถอะครับดีที่สุดเพราะว่าถ้าสู้ซีทำไปนะมันก็เหมือนกับรัฐบาลมาช่วยรัฐบาลต้องเอาเงินมาอุดยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ลำไยลำไยมันขายไม่ได้ก็ไปอุดหนุนลำไยนะฮะเอาไปขายให้มัน10บาทให้ได้10บาท10บาทแล้วก็เอาไปทิ้ง เอาไปทิ้งแล้วคนที่จ่ายเงินพวกนั้นคือใครก็คือคนไทยทั้งประเทศอะไรพวกนี้หรือข้าวจำนำข้าวก็เหมือนกันเอาไปทิ้งพวกนี้ถามว่าทำไปทำไมเมืองจีนไม่มีครับเมืองจีนไม่มีเพราะเขาต้องการให้คนแข็งแรงด้วยตัวเองถ้าสมมติว่าลูกของคุณกีตาร์ขอโทษอาจจะมีลูกไม่รู้ทราบแต่ว่าถ้าเรามีลูกเราควรจะให้ลูกเราเนี่ยทำงานด้วยตัวเองไหมหรือว่าไปสปอยเขาไม่ต้องทำอะไรลูกเดี๋ยวพ่อป้อนให้กินเอาเงินไปป้อนให้กินเอาเงินไปแล้วเขาจะเป็นคนยังไงประชาชนก็เหมือนกันแหละครับเขาไม่แข็งแรงเพราะรัฐบาลเนี่ยแหละไปสปอยเขาโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยไปสปอยเขาฉะนั้นผมแนะนำว่าธุรกิจไหนทำไม่ได้เจ๊งไปเลยครับนี่คือหลักการของคอมมิวนิสต์ครับหลักการของประเทศจีนครับคุณกีต้าเห็นด้วยไหมไปเลยค่ะแล้วถ้าเราไปช่วยเขาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับออนแอร์ไม่ช่วยเขาเกิดอะไรขึ้นครับคือถ้าในแง่ดีเอาหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเก่งมันก็โอเคแต่คือถ้าอ่อนแอแล้วเขาไม่เก่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นภาระที่ต้องช่วยต้องแบกใช่มันเป็นภาระคือคำว่าอ่อนแอหมายความว่ามันอ่อนแอจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาแข็งแรงอยู่แต่ว่าเขาล้มไปเพราะว่าสาเหตุอื่นๆมันมีเยอะแยะสาเหตุดังนั้นเราต้องมองแยกออกอย่างว่าคนอ่อนแอคนแข็งแรงแยกกันให้ออกก่อนคนที่มีประสิทธิภาพขยันขันแข็งทำงานเต็มที่เราต้องช่วยเขาคนที่อ่อนแอหมายว่าคนที่ทำอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรไม่ได้แล้วจะเก็บไว้ทำไมก็ค่อยทำอย่างอื่นนะฮะมีเยอะแยะไม่ใช่ทุกคนต้องรวยนะฮะระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะมีคนที่รวยแล้วคนที่ไม่รวยใช่ไหมคนที่รวยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จก็ปล่อยเขาไปช่วยเขาไปคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคุณก็เป็นลูกจ้างเลยคุณก็ทำงานเล็กๆไปนี่คือระบบทุนนิยมนะฮะฉะนั้นจีนก็เอาระบบนี้มาใช้ครับสมัยก่อนจีนมีคอมมิวนิสต์เนี่ยจีนไม่ใช้แบบนี้ครับมันอ่อนแอช่วยมันอ่อนแอมันไม่ได้ก็ช่วยมันประเทศจีนถึงเจ๊งไงครับคอมมิวนิสต์คือการช่วยทุกคนแหละครับที่ว่าไม่เป็นไรมันอ่อนแอก็ต้องช่วยมันนะคนเก่งไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์คนเก่งหรือทำเยอะหรือก็ได้เท่านี้ไม่ต้องทำน้อยนี่คือระบบคอมมิวนิสต์ที่มันเจ๊งไงครับเขาก็เลยเลิกระบบคอมมิวนิสต์มาปั๊มระบบทุนนิยมเพราะว่าคนเก่งจะได้เยอะคนไม่เก่งจะได้น้อยอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปได้ในสังคมไทยไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นระบบทุนนิยมที่เราเลือกแต่ถ้าเราเลือกบอกว่าคนแอนต้องช่วยมันกรุณาไปอยู่ที่คอมมิวนิสต์ครับเขาช่วยทุกคนครับมีกินทุกคนครับไม่ต้องทำงานก็ได้ครับที่เมืองจีนสมัยก่อนนั้นไม่มีคนทำงานเลยครับมีแต่คนนั่งเฉยๆครับเพราะมันได้กินได้อยู่ได้ใช้อยู่แล้วมันแบ่งปันไงแบ่งเท่าๆกันหมดฉะนั้นมันก็เลยทำให้สปอยให้คนขี้เกียจไงระบบคอมมิวนิสต์อ่ะเขาก็เลยเลิกเสร็จปุ๊บก็มาเป็นระบบทุนนิยมอย่างทุกวันนี้มันก็เลยโคตรขยันพอมันขยันมากเกินไปไงพอขยันมากเกินไปก็ผลิตออกมาเยอะเกินไปใช้ไม่หมดไงใช้ไม่หมดก็เลยส่งมาขายไทยถูกๆไงเขาคิดยังไงครับคนจีนที่มันขายถูกเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดอย่างนี้ครับต้นทุนเวลาการผลิตเนี่ยถ้าเขาผลิตมา100ชิ้นเนี่ย90ชิ้นเนี่ยเขากำไรมันกบไปหมดแล้วไอ้10ชิ้นเนี่ยขายเท่าไหร่ก็ได้กำไรเท่านั้นอ่ะเขาขาย1บาทเขาก็ดำเนิน1บาทไอ้10ชิ้นที่เหลือเขาเลยขาย1บาทแต่ไอ้100ไอ้90ชิ้นที่เหลือที่ผ่านมาเขาขาย10บาทอย่างเงี้ย1บาทขายไปเลยคนจีนคิดอย่างงี้ครับฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีต้นทุนในชิ้นเล็กชิ้นท้ายๆไงไม่มีต้นทุน
แล้วก็หลักการก็เลยเป็นว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องชิ้นท้ายๆมันก็เลยมีการดั้มตลาดนี่คือที่มาของการดั้มตลาดก็คือดั้มทิ้งไปเลยมันคือกำไรอยู่แล้วเขาไม่ได้ขาดทุนเขากำไรแน่ๆดังนั้นคนไทยจะทำแบบนั้นนะถ้าคนไทยจะทำแบบนั้นคุณก็ต้องเป็นมนถึงทนหนึ่งของจีนไงก็คือเขาผลิตล้านชิ้นปุ๊บเขาก็มาเทที่คุณให้คุณทำเขาเรียกว่าให้ต้นทุนเท่ากันทั้งหมดอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ใช่แต่เขาเราเป็นคนละประเทศนะฮะฉะนั้นเขามาขายประเทศเราเขาก็ถือว่าขายออกนอกประเทศไงมันอีกอย่างนึงไงคือหลักการมันก็เลยไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่าเพราะคุยเรื่องนี้อาจจะเดี๋ยวมีคนด่าผมเยอะว่าผมโปรจีนเยอะเกินไปใช่นี่มีคนด่ามาเยอะเลยขออนุญาตถามความเห็นคุณธานีอีกนิดนึงนะคะคือโลกของการแข่งขันเสรีนะคะคนเก่งอยู่รอดคนแข็งแรงอยู่รอดโอเคเราเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจมุมมองของจีนอีกด้านหนึ่งนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณธานีก็บอกว่าอาจจะมีการเทียบกับภูมิญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้เขาก็เข้ามาแล้วก็คือมาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยเหมือนกันนะคะอันนี้คือกีต้าไม่ได้พูดเองนะยกของ KKP Research ของเกียรติได้คิดมานะคะบอกว่าคือเขามองอันนี้เขาเปรียบเทียบกรณี EV คือถ้าทุนจีนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเป็นลักษณะเข้ามาแบบที่มาทั้งห่วงโซ่มาแบบ supply chain นะคะเพราะเรารู้ว่า supply chain เขาแข็งแกร่งดังนั้นเขาจะไม่ได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอะไรให้เรามากนักนะคะสินค้าที่มันเป็นอะไรอย่าง EV ก็เอามันมาทั้งหมดเลยนะคะคือดังนั้นจะใช้ของในไทยก็น้อยจะจ้างงานก็น้อยอีกนะคะแล้วก็บางคนก็ไปเปรียบเทียบนะคะว่าคือเมาเข้ามาเนี่ยคือเขาจะมาสไตล์ศูนย์เหรียญนะคะคือทั้งหมดเอามาหมดเลยคนงานก็ไม่จ้างนะคะมันไม่ได้เพิ่มมูลค่ากับระบบเศรษฐกิจนะคะคุณธานีมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราคนไทยเนี่ยเราอยู่เฉยๆแล้วก็ให้จีนเข้ามาลงทุนแล้วก็โรงงานทั้งโรงงานเป็นโรบอติกหมดเลยส่วนมากมันก็ใช้คนน้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็เอาพม่ามาเดี๋ยวนี้โรงงานที่จีนนี่ที่ระยองอะไรจ้างพม่าหมดเลยนะฮะจ้างต่างด้าวหมดเลยมันโรงงานมันค่าแรงมันถูกแล้วสรุปแล้วมาเราเมืองไทยได้อะไรแกไม่ได้อะไรเลยคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือผมคุยกับเจ๊จริงเจ๊จริงนี่เขาเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเป็นคือสมิธอะไทยสมิธเขาบอกว่าเงาพันโอเคค่ะเขาพูดบอกว่าไม่เห็นมันมีอะไรเลยเรื่องนี้มันง่ายมากเลยมันขึ้นอยู่กับคุณเก่งหรือเปล่าถ้าคุณเก่งเขาก็จ้างคุณแหละถ้าคุณไม่เก่งเขาก็ไม่จ้างแหละคนจีนที่มาผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยผมยกตัวอย่างกับจีนกับญี่ปุ่นก็ได้เพราะผมมีประสบการณ์ในญี่ปุ่นตลอดชีวิตเนาะจริงๆแล้วผมมีประสบการณ์ญี่ปุ่น30ปีมีจีนสัก 4-5 ปีคนญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็ญี่ปุ่นทั้งนั้นครับใครไปบอกว่าคนไทยคนญี่ปุ่นทั้งนั้นครับซัพพลายเชนน่ะแต่มาร่วมทุนกับคนไทยครับชิ้นที่เขาให้ผลิตคนไทยผลิตอ่ะคือชิ้นง่ายๆแต่ชิ้นยากๆเนี่ยเขาก็ให้คนญี่ปุ่นนะครับมาสอนคนไทยผลิตหลักการเหมือนกันนะครับคนไทยคนไทยกับญี่ปุ่นคนไทยกับคนจีนหลักการเดียวกันเขาอาศัยอะไรทราบไหมครับต้นทุนการผลิตแล้วก็ความสามารถในการผลิตนะฮะถ้าคุณมี2 อย่างเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเขาจ้างคุณอยู่แล้วก็เหมือนที่เจ๊จริงเขาพูดว่าไทยสมิธไม่เห็นไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาผลิตอะไรขายทั่วโลกเขาขายทุกแบรนด์ขายทุกประเทศขายจีนญี่ปุ่นฝรั่งอะไรขายหมดเขาไม่เห็นสนใจว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเลยถ้าคุณสนใจว่าเป็นจีนญี่ปุ่นเมื่อไหร่แปลว่าคุณอ่อนแอครับให้เปลี่ยนอาชีพเขาบอกให้เปลี่ยนอาชีพมันไม่มีใครที่จะอยู่รอดไปหมดหรอกครับมันสมมติว่าตอนนี้มีเจ๊งอยู่ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3,000 รายนะผมคิดว่าผู้ประกอบการที่ทำกับชิ้นส่วนเนี่ย 3,000 รายต้องเจ๊งเนาะเขาไม่ได้เจ๊งแบบว่าเจ๊งหายไปที่ไหนเขาก็เปลี่ยนอาชีพได้ครับจากผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็ไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์มีหลายๆคนครับที่ผมรู้จักคนสิงคโปร์คนหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาผลิตชิ้นส่วนให้กับญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้จีนเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นผลิตให้กับจีนเขาก็ไปคุยก็ยังต้องการอะไรยังไงก็อดีตสายแก้ไขได้หมดเพราะเขาเก่งมากอ่ะเรื่องชิ้นส่วนตรงที่เขาผลิตอ่ะคือไม่มีใครเก่งเท่าเขาอ่ะแต่เขาบังเอิญมีคนสิงคโปร์เนาะอะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยบอกเฮ้ชาติไหนก็ไม่มายหรอกก็ข้าเก่งเรื่องชิ้นส่วนเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าข้าอยู่แล้วคนจีนก็มาก๊อปปี้ข้านี่แหละนะแล้วมาเมืองไทยเนี่ยเขาต้องใช้คนท้องถิ่นเพราะอะไรคนจีนจะเก่งสู้เราได้ยังไงเราเกิดที่นี่เรารู้ที่อย่างทุกไหนที่นี่สภาพแวดล้อมอีโคซิสเต็มรู้หมดเลยถ้าคุณยังเก่งสู้คนจีนไม่ได้คุณก็ไปฆ่าตัวตายเสียเพราะอะไรคุณอยู่ที่นี่คุณต้องเก่งกว่าเขาไงเขามาจากต่างถิ่นมาสู้คุณเนี่ยคุณสู้เขาได้ไหมต้องสู้ได้สิต้องสู้ได้ผมมั่นใจว่าถ้าคุณมั่นใจว่าสู้ได้ก็ต้องสู้ได้แต่ถ้าไปบอกตัวเองว่าให้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แพ้แน่
มันก็ไม่ใจไม่สู้อ่ะมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วผมก็เลยคิดว่ามันมีคนเจ๊งครับแล้วก็มีคนเกิดขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วคนจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยก็อย่างเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับก็เขาเอาซัพพลายเชนเข้ามาแน่นอนครับเขาจะเอาคนไทยได้ยังไงในเมื่อคนไทยก็อาจจะไม่รู้จักสื่อสารเขาไม่ได้ทำได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ได้นะคุณก็ต้องมีความพยายามไปหาเขาสิครับไปขายของไปคุยกับเขาไปเรียนภาษาจีนไปหาเทคนิคใหม่ๆเหมือนที่เจ๊จิงบอกผมอ่ะเขาเปิดแผนกใหม่เป็นนวัตกรรมรีเสิร์ชอินเวลลอปเมนต์ทำใหม่คนจีนต้องการอะไรทำให้แบบนั้นเลยไปออกแรงสิครับถ้าไม่ออกแรงแล้วบอกว่าตัวเองสู้ไม่ได้คนจีนเขาเป็นอะไรฮะเป็นยักษ์เหรอเป็นเทวดาเหรอไม่ใช่ครับเขาผมว่าเขาด้อยกว่าเราอีกเพราะเรามีประสบการณ์ทำชิ้นส่วนมา50 ปีอ่ะคนจีนอย่างมากมี10-20 ปีนะประสบการณ์ในการทำชิ้นส่วนเขาไม่ได้มีประสบการณ์ยาวนานเหมือนคนไทยนะคนไทยเก่งเรื่องชิ้นส่วนกว่าคนจีนครับแต่ว่าที่สิ่งที่คนไทยไม่มีก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะคนจีนยังมีการสนับสนุนรัฐบาลเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเปรียบเทียบว่าเราเก่งตรงไหนเราใช้มันเราด้อยตรงไหนเราพัฒนา